สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวรถมือสองทุกท่านนะครับอยู่กับผมครับ YouTube หน่วยยูทูบเบอร์บุรีรัมย์นะครับผมวันนี้ก็มากับคุณพี่เจ้าของรถนะครับคันนี้เป็นรุ่นไหนพี่คันนี้เป็น NKR 8เครื่อง88ครับเครื่อง88ครับอันนี้จะเป็น4ล้อ4ล้อสั้นนะฮะอ๋อ NKR เครื่อง88 4ล้อสั้น Isuzu เลยเนาะครับ Isuzu ครับตัวนี้ขายนะครับขายดำได้ด้วยนะครับเอาไปไว้วิ่งข้าววิ่งมันวิ่งดินได้ไหมนี่วิ่งดินก็ได้นะน่าจะพอไหวครับพอไหวอยู่วิ่งดินกับทีมงานรถกระบะนะตอนนี้ก็รถเขาวิ่งดินก็มีดำรถกระบะก็มีนะครับไปวิ่งดินร่วมกันได้นะครับ ตัวนี้พร้อมใช้เนาะตัวนี้มีเล่มมีทะเบียนไหมพี่มีเล่มเอกสารชุดโอนครบครับชุดโอนครบแต่ว่าภาษีแจ้งจอดบ่ภาษีตัวนี้ขาดครับขาดขาดเนาะมันต้องไปทำเรื่องนะครับแต่ว่าเอกสารอะไรก็ครบเลยครบนะครับแอร์อะไรเย็นไหมแอร์เย็นครับแอร์เย็นใช้ได้ปกติย่างนี่ขอบเท่าไหร่15ขอบ15นะครับขอบ15ครับเปิดได้ไหมนี่ครับเปิดได้ครับภายในของเขาดีสวยสวยชอบสีดำได้ครับผมใครที่มีไว้วิ่งข้าวตามรถเกี่ยวข้าวครับสบายเลยตัวนี้บรรทุกได้3ตัน4ตันน่าจะได้เนาะ3ตันจริงๆจะกระบอกตัวนี้กระบอกตัวนี้ใส่ได้เต็มที่ก็ประมาณ5ถึง6ตัน5ถึง6ตันเลยโอ้โหกระบอก2ตันแกน60แกน60ใช่ครับเป็นของใหม่หมดชุดดำครับชุดดำได้ทำที่ร้านพี่ใช่ไหมใช่ครับโอ้ดีชุดดำคันนี้จริงฝากขายครับฝากขายเนาะฝากขายต่อไปจากทางร้านครับเขามาให้พี่ต่อเป็นดั๊มใช่ครับแล้วก็ฝากขายนะครับฝากขายตอนนี้ก็มีอยู่กันหนึ่งคันนะครับใครมีรถกระบะอยากจะทำดั๊มติดต่อได้นะติดต่อได้นะครับสวยสวยคันนี้โอ้โหเป็นแบบใหม่นะไม่ต้องเล่นลายแล้วเป็นสแตนเลสครับเป็นเลสเลยครับผมตีแผ่นเลสติดไปเลยสวยเลยทีเดียวนะครับดำตัวนี้มันกว้างเท่าไหร่พี่ยาวเท่าไหร่จริงๆจำสเปคไม่ได้แล้วตัวนี้นี่น่าจะประมาณ3เมตรความยาวประมาณ3เมตรกว้างประมาณ3เมตร60ยาวนี่นะครับประมาณนี้ครับอ๋อแต่กว้างก็น่าจะประมาณเดี๋ยวเมตร2เมตรเมตร6มั้ยประมาณจำไม่ได้ประมาณเมตร6กว่าๆนี่แหละนะครับกว้างเสมอหัวเก๋งรุ่นนี้เลยNK ผมว่าดูแล้วก็มันเหมาะกันดีนะเหมาะอยู่นะครับครับดูจากตาเปล่าของเราแล้วก็เหมาะอยู่นะตัวนี้เอ้าใครสนใจเจ้าNK บ่ NKR NKR 8 4ล้อสั้นครับ8 4ล้อสั้นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเผาจมนะฮะเผาจมดียังไงเผาจมพี่เผาจมมันจะเป็น4ล้อขนาดสั้นครับระยะล้อใกล้เคียงกับปิกอัพมันจะมีความกระทัดรัดคือเข้าซอยเข้าอะไรจะสะดวกเลยครับตัวนี้พวงมาลัยธรรมดาพาวเวอร์พวงมาลัยธรรมดาครับธรรมดาเนาะโอเคโอเคโอเคเอ้าใครที่ชมอยู่ครับราคาตั้งไว้เท่าไหร่ 260,000 ครับตั้งไว้ 260,000 ครับก็สามารถต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองกันได้ครับ 206,000 นะรุ่นนี้เอ้าใครชอบรถรุ่นเล็กๆก็โทรมาครับผมโทรมาเอ้ายังไงก็ฝากร้านของพี่ด้วยเอ้ายังไงขอบคุณพี่มากครับครับครับสนใจยังไงก็มาดูรถได้นะครับผมมีหลากหลายที่นี่นอกจากจำหน่ายรถแล้วนี่ยังมีขายอะไรบ้างเป็นอะไรตัดรถบ้านเราฮะอะไรเชียงกงอะไรเชียงกงตัดบ้านเราตัดนอกก็มีฮะอ๋อเป็นอะไรเครื่องเกียร์ช่วงล่างมีหมดเลยครับมีครับอ๋อรถเล็กรถใหญ่ครับผมครับผมยังไงก็แวะมาอุดหนุนได้ครับผมอ่ะยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมครับถ้าชอบรุ่นนี้ก็โทรมาเราคุยมาดูรถได้นะครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ